สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการอ่านคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนตุลาคมให้กับเพื่อนๆราศีเมษและผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษทุกคนเลยนะคะไพ่มีผลประจำเดือนตุลานะคะเดี๋ยวเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างให้ว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะอย่ามาเริ่มกันเลยนะคะเท่าที่เอฟมองเห็นสถานการณ์ความรักนะคะเอฟคิดว่าคุณกำลังอยู่ในวังวนแห่งการเป็นตัวเลือกกำลังมีความรักทางเลือกอะไรเกิดขึ้นความสัมพันธ์นั้นยังไม่ชัดเจนยังไร้ซึ่งสถานะอะไรก็ตามนะคะคนคนนี้ยังทำตัวเป็นอิสระอยู่นะคะคนรักของคุณน่ะเขายังทำตัวเป็นอิสระอยู่เลยเดอะฟูลเห็นไหมไร้ซึ่งพันธนาการไร้ซึ่งพันธะไร้ซึ่งข้อผูกมัดใดๆเหตุอาจจะเพราะว่ายังไม่ได้เจอคนที่จะเป็นความสุขของเขาจริงๆยังไม่ได้มั่นใจยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องการหยุดอยู่ที่ใครและใครหนอจะเป็นคนที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้เขาจึงรู้สึกว่าอยากที่จะแสวงหาไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าณเวลานี้ยังไม่ได้เจอใครคนนั้นที่เขาจะสามารถต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยในอนาคตอะไรอย่างนั้นนะคะนั่นเพราะว่าอะไรนั่นเพราะว่าม่านหมอกบังตาเขา The Devil ม่านหมอกบังตาเขาไม่ใช่ว่าเขายังไม่ได้เจอคนที่ใช่แต่เขาตาถั่ว นะคะเมื่อเดวิลเข้ามาน่ะมันมีพันธนาการอะไรที่เป็นม่านหมอกบังบดบังสายตาเขาคนที่เขาตามหามาเนิ่นนานอยู่ตรงหน้าเขาเพราะเอฟเปิดไพ่ให้ได้แล้วคนที่เขาตามหามาเนิ่นนานอยู่ตรงหน้าเขานี่เองแต่เขาไม่เคยสังเกตสังกาหรือมานั่งพินิจพิจารณาคุณจริงๆเขาไม่ได้รู้จักคุณจริงๆเขาจึงไม่ได้รู้และในอนาคตเขาจะเจองานหนักอย่างแน่นอนคนคนนี้นะคะThe Chariot เขากำลังจะเจองานหนักหรือเจอแล้วนับจากเวลานี้เพราะว่าคุณรู้แล้วว่าตัวเองนั้นทนไม่ได้กับการรู้สึกขาดคุณค่าเมื่ออยู่ตรงนั้นที่ใครไม่ได้ให้เกียรติคุณใครไม่ได้เคารพคุณใครไม่ได้ใจดีกับคุณให้สมกับที่คุณใจดีกับเขาคุณทนอยู่ไม่ได้อีกแล้วนะเวลานี้นับจากนี้มันจึงจะกลายเป็นงานหนักของเขาบ้างแหละบ้างแล้วหลังจากที่คุณนั้นเป็นฝ่ายที่ให้ความรู้สึกเอาไปมากมายทุ่มเทพยายามทำดีกับเขามากมายเพื่อให้มันมีความสัมพันธ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ความรักมันเป็นความรักสักทีแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรที่จริงจังสักทีหรือให้ข้อผูกมัดต่อคุณหรือให้สถานะกับคุณสักทีว่าตกลงคุณเป็นอะไรกันตกหรือหากเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่รู้สักทีว่าเมื่อไหร่ล่ะจะมีการลงหลักปักฐานที่ชัดเจนและแน่นอนทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงทางจิตใจสักทีอะไรอย่างนั้นในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอยากเฝ้ามองรอดูเขาคนนี้ซะก่อนเพราะคุณมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาที่เป็นที่น่าพึ่งพิงที่น่าจะสามารถดูแลเอาใจใส่คุณได้ในอนาคตที่คุณจะคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดีที่อยู่กับคุณได้ในอนาคตที่คุณมองเห็นคุณสมบัตินั้นนะคะในตัวตนของเขาซึ่งนี่คือไพ่ใบแรกของคุณ1เหรียญไพ่สมบัติล้ำค่าแล้วก็ The Hermit เอฟคิดว่าคุณได้เล็งเห็นข้างในตัวตนของคนคนนี้ว่าเขาน่าจะมีคุณสมบัติอะไรที่ดีงามที่คุณจะสามารถฝากชีวิตไว้ได้แต่ว่าเขาไม่ยอมชัดเจนสักทีอะไรอย่างนั้นนะคะราชาถือถ้วยน่ะคุณมองเขาเป็นราชาถือถ้วยนะคุณมองเขาเป็นคนที่อบอุ่นแสนดีและดูแลคุณได้เอาใจใส่คุณได้คุณมองเห็นตัวตนของเขาเพราะว่าเฮอร์มิตปรากฏขึ้นในฝั่งของคุณแสดงว่าคุณพินิจพิจารณารอบด้านแล้วคุณพยายามศึกษาเรียนรู้เขาโดยรอบด้านแล้วคุณก็รู้เลยว่าเขาน่าจะเป็นคนรักที่ดีหากเขาจริงจังกับคุณสักทีอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ไม่เจ็ดดาบเกิดขึ้นในฝั่งคุณและคุณก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันลดทอนคุณค่าของคุณเหลือเกินคุณจึงถอยออกมาณเวลานี้นะคะมาดูในฝั่งของเขาบ้างเขาได้อะไรในใจของเขานับจากนั้นเขาได้7ไม้เท้าจัดเมนแล้วก็8ดาบนะคะ
คุณรู้ไหมเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณจะชัดเจนกับตัวเองแล้วล่ะว่าคุณจะไม่ทนรอคุณจะชัดเจนกับตัวเองแล้วล่ะว่าคุณมีค่าเกินกว่าจะอยู่ตรงนั้นให้ใครก็ตามมองไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณจะชัดเจนกับตัวเองโดยการเดินออกมาและก็ไม่ให้โอกาสเขาอีกต่อไปในวันนั้นเขาจะรู้สึกชัดเจนกับคุณนะคะจัดเม้นชัดเจนเลยเทวดามาประกาศข่าวหรือมาแจ้งมาทำปลุกจิตใจของเขาปลุกจิตวิญญาณปลุกเขาให้ตื่นสักทีว่าทำอะไรลงไปสูญเสียอะไรไปรู้สึกเหมือนไก่ได้พลอยอะไรอย่างนั้นนะคะมองไม่เห็นคุณค่าหรอกอะไรณเวลานั้นเพราะเขาอาจจะคิดว่าเพราะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าคุณจะมีความรู้สึกอะไรที่เสียใจขนาดนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณรับได้เขาก็เลยปล่อยไปเรื่อยคุณอาจจะทนได้คุณอาจจะทนต่อไปได้อะไรอย่างนั้นเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีแสนดีอะไรอย่างนั้นนั่นเองใครบางคนก็ทั้งที่เป็นคนที่ใจดีแสนดีนั่นแหละก็ยิ่งทำให้คนมองไม่เห็นอะไรอย่างนั้นนะคะบางทีต้องรู้จักรักตัวเองนะคะบางทีคุณต้องรู้จักรักตัวเองบ้างใจดีได้แต่ต้องใจดีให้ถูกคนนะคะจัดเม้นมาปลุกเขาขึ้นมาทำให้เขารู้ว่าเขาพลาดไปแล้วนะเขาพลาดแล้วล่ะ8ดาบปัญหาหรืออาจจะไม่ใช่ปัญหาเขาก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีปัญหาในชีวิตเลยแต่ว่าคุณการสูญเสียคุณไปการที่คุณผละออกจากเขาไปหมดความหวังที่จะมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วมันทำให้คุณกลายปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของเขาเขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะคะเขาเหมือนรู้สึกว่ามืด8ด้านก็จะทำยังไงดีล่ะในเมื่อคนที่แสนใจดีเช่นคุณน่ะกลายมาเป็นคนที่ไม่สนใจใยดีเขาอีกต่อไปแล้วเขาจะสามารถเอาอะไรมาพยายามได้อีกแต่ในใจเขาก็อยากที่จะพยายามมากมายจริงๆนะเวลานี้เจ็บไม่เท้าในใจเขาอยากที่จะเป็นฝ่ายพยายามทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมากมายจริงๆแต่นึกไม่ออกจริงๆว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างนั้นนะคะเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับคุณยังไงเขาไม่รู้ว่าจะตามง้อคุณได้ยังไงเฮอร์มิตเขาได้แต่อยู่โดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้เมื่อไม่มีคุณเขาก็ไม่สนใจใครด้วยนะคะ The Hermit นั้นเป็นไพ่โดดเดี่ยวเป็นไพ่ไร้ซึ่งความสนใจต่อสิ่งรอบข้างมัวแต่หมกมุ่นและก็โศกเศร้าโศกกากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับเหตุการณ์ที่ตัวเองได้ทำไปลงไปในอดีตอะไรอย่างนั้นนะคะและหากคุณอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้คุณอาจจะมีหรือไม่มีคู่แข่งก็ได้เขาอาจจะมีใครอื่นที่เขาให้ความสนใจอยู่ก็ได้แต่เมื่อคุณละทิ้งความสนใจในตัวเขาลงไปเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแล้วหรือบอกเลิกเขาไปเลยแล้วเลิกแล้วต่อกันห่างออกมาเป็นอิสระคุณกลับมาเป็นโสดอีกครั้งอะไรอย่างนั้นก็ตามไม่มีใครเลยที่เขาจะสนใจณเวลานี้ค่ะเมื่อคุณจากไปคุณได้ดึงเอาความสนใจจากคนอื่นๆที่เขาเคยสนใจออกไปด้วยไม่มีอะไรอีกเลยที่เขาสนใจนอกจากการคิดทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตที่เขาอาจจะไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแลไม่เคยเห็นอกเห็นใจกับสิ่งที่คุณทำให้เขาและนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาได้รับอยู่ณเวลานี้และเสียใจมากมายจริงๆเฮอร์มิตนี้และอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงไม่รู้ว่าจะงอนง้อขอคืนดีคุณยังไงด้วยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้รู้จริงๆว่าคุณเป็นคนยังไงต้องเข้าหาคุณยังไงนะเขาพลาดกับการที่ไม่รู้จักคุณอย่างนั้นนะคะมีแต่คุณที่พยายามคุยกับเขาเข้าใจความคิดของเขารับฟังเขาให้กำลังใจเขาพยายามเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของเขาเพื่อที่คุณจะได้รู้วิธีการทำให้เขาชอบเพื่อที่จะอยากจดจำเรื่องราวของเขาได้เพื่อที่จะอยากรู้ว่าเขามีทัศนคติแบบไหนแต่เขาอาจจะเคยชินจากการที่คุณเป็นฝ่ายทำอะไรเหล่านั้นให้มากมายจนเขาหลงลืมว่าจะต้องเรียนรู้จากคุณบ้างและนั่นทำให้เขาพลาดที่จะได้รู้จักคนที่แสนน่ารักเช่นคุณนั่นแหละค่ะคือม่านหมอกบังตาไม่ให้เขารู้สึกว่าคนที่เขาตามหานั้นอยู่ตรงหน้าแล้วเขาไม่ได้สนใจอยากจะเข้าใจเองเหมือนกับ
เขาน่ะปิดบังตาตัวเองจนไม่มองให้เห็นแท้จริงเองว่าคนที่ใช่ก็อยู่ตรงหน้านี่แหละแต่มันปะปนไปด้วยอะไรก็ไม่รู้บาปเวรของเขาไหม บาปเวรของเขาไหมที่ต้องทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะนะทีนี้มาดูในฝั่งของคุณในใจของคุณบ้างคุณเป็นอะไรคุณได้4 ถ้วย justice คุณตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าเขาจะง้อยังไงคุณก็จะไม่กลับไปง่ายๆอย่างนั้นนะคะเพราะเอฟคิดว่าเมื่อคุณได้พิจารณาการกระทำของเขาที่มีต่อคุณนะ justice แล้วก็4 ถ้วยมันไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณได้ทำไปเลยเอฟว่าคุณทำไปมากมายแต่สิ่งที่เขาให้มาไม่มีอะไรที่คู่ควรกับคุณเลยอย่างนั้นนะคะ justice แล้วก็4 ถ้วยจึงทำให้คุณไม่อยากจะแคร์ง่ายๆไม่อยากจะคืนดีง่ายๆแล้วคุณก่อกำแพงขึ้นมาอย่างมากมาย3 ไม่เท้าแล้วก็5 ไม่เท้าคุณก่อกำแพงคุณตั้งแง่คุณไม่ให้ความหวังคุณพยายามกันเขาทุกวิถีทางเพราะว่าไม่ได้อยากจะอยู่ใกล้เขาแล้วอะไรแบบนี้ถ้าใช่แบบนี้ปรากฏขึ้นมาเอฟคิดว่าคุณมีความแค้นส่วนตัวคุณมีความโกรธแค้นกับเขาส่วนตัวมันอาจจะไม่ใช่ความแค้นแบบว่าอุ๊ยอยากฆ่าให้ตายจะเอาคืนจะทำให้เธอเจ็บอะไรเหมือนที่ฉันเคยเจ็บจากการที่ถูกลดทอนคุณค่าอะไรลงไปมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นคุณอาจจะมีความรู้สึกอับอายในใจอย่างนั้นนะคะเอฟมักจะเรียกมันว่าความรู้สึกอับอายเพราะว่าเมื่อคุณกลับมาเข้าใจในตัวเองคุณก็เริ่มรู้แล้วว่าคุณเดินทางผิดเองตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใช่ของเขาไม่ใช่คุณขาดคุณสมบัติดีๆใดๆเลยคุณมีพร้อมคุณมีครบเพราะว่าตัวตนในอนาคตของคุณคือ The Empress คุณเป็นเช่นนี้คุณมีพร้อมคุณมีครบแต่คุณไม่ได้ทำตัวให้เหมาะสมกับที่ควรได้สิ่งที่เป็นความรักมาอะไรอย่างนั้นนะคะคุณรู้ไหมหากคุณได้ความรักมาจากการที่คุณทำลงไปในอดีตอะไรอย่างนั้นนะคะยอมอยู่ตรงนั้นลดทอนศักดิ์ศรีของตัวเองหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวคุณจะสำคัญผิดเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดว่าอ๋อทำอย่างนั้นก็ได้นะทำอย่างนั้นก็ได้มาซึ่งความรักนะแต่แท้ที่จริงแล้วมันผิดนะคะมันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมานะทีนี้มาดูในอนาคตจะได้อะไรเอฟคิดว่าในที่สุดคุณก็จะให้โอกาสเขานั่นแหละค่ะแต่ว่ามันแล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณจะเลือกยังไงก็ได้แต่คุณจะให้โอกาสเขานะมาดูในฝั่งของเขาอนาคตสิ่งที่เขามองคุณน่ะ9 เหรียญแล้วก็9 เหรียญก่อนนะคะ9 เหรียญคุณช่างเป็นคนที่ดูเลอค่าสูงค่าที่จริงอันที่จริงแล้วคุณก็เป็นคนเดิมของคุณนั่นแหละค่ะแต่เมื่อเขาเบิ่งตาเปิดตาออกมาสักทีอะไรอย่างนั้นนะคะเอาม่านหมอกอะไรบังตาออกไปสักทีนะดูคุณให้ชัดๆเจนสักทีว่าคุณเป็นคนยังไงเขาอาจจะมาไล่ย้อนหลังศึกษาคุณดูว่าจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงนะเขาอาจจะมาเปิดคุณอ่านเปิดหนังสือของคุณอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นทำอุปมานะคะมาเหมือนย้อนระลึกความหลังว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นยังไงเขาก็เริ่มเข้าใจในความเป็นคุณหรืออาจจะแอบมองคุณหรืออาจจะแอบศึกษาคุณแอบเรียนรู้ในตัวของคุณจริงๆจังๆว่าแท้ที่จริงแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่นั่นแหละเขาจะได้รู้และเอฟคิดว่าเขาจะได้รู้แล้วเขาจะคิดว่าคุณช่างดูเลอค่าเหลือเกินคนนั้นเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาไปซะทุกอย่างเลยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องและเขาก็แสนจะเสียใจเหลือเกินที่ไม่ให้ความสำคัญกับคุณไม่ดูแลเอาใจใส่คุณไม่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดณเวลานั้นและเขาต้องการโอกาสมากมายจริงๆหากได้โอกาสในครั้งนี้เขาจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเลยค่ะ6 เหรียญเขาจะทำทุกอย่างเพื่อดูแลคุณให้ยุติธรรมกับสิ่งที่คุณเป็นให้ยุติธรรมกับความเป็นคุณอย่างแท้จริง6 เหรียญหากคุณให้โอกาสเขาคนนี้นะคะเขาจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดอย่างแน่นอนครั้งนี้ถ้าคุณให้โอกาสและไพ่ใบต่อมาก็คือราชาถือถ้วยและราชินีถือถ้วยอันที่จริงเขารู้จักวิธีดูแลเอาใจใส่คนนะเขาไม่ใช่คนใจร้ายนะคะคนนี้จากไพ่ที่เอฟเปิดได้เขาเป็นคนที่ทรีตคุณดีมากเลยหากเขารักคุณแล้วนะแล้วเอฟคิดว่านะวันนี้ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาก็รักคุณจริงๆ2 ถ้วย
ราชินีกับราชาถือถ้วยเข้ามาหากันเป็น2ถ้วยไพ่ของโซลเมทไพ่ของคู่แท้นะคะเรื่องราวในอดีตมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณทำผิดไปเมื่อคุณกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณรู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็หากทำดีให้กับใครก็ต้องรู้จักเว้นระยะเพื่อให้อีกคนหนึ่งตอบแทนกลับมาเป็นอะไรบางอย่างซึ่งนั่นมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวว่าอยากเรียกร้องเอาอะไรจากเขาคุณไม่ต้องร้องขอหรือเรียกร้องแต่คุณแค่คอยดูสถานการณ์ความรู้สึกของเขาว่าความรู้สึกของเขามันจะตรงกับเราไหมหากเขาทำอะไรกลับคืนมาให้เรานั่นแสดงว่าเขาย่อมมีใจให้กับเราเช่นกันนี่ก็เป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันคือการเสียสละให้เขาได้เป็นฝ่ายให้เราบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะเพื่อให้เขาจะได้รู้สึกมีคุณค่าเพื่อให้เขาจะได้รู้สึกว่าอยากรู้จังว่าคุณเป็นคนยังไงอยากรู้จังว่าคุณชอบอะไรจะได้ไปหาสิ่งนั้นมาทำให้คุณจะได้ช่วยเหลือคุณในสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณจะได้รู้สึกชอบเขาเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างนั้นมันเป็นเช่นนี้เองการคบหากันคือการได้ศึกษาได้เรียนรู้จากใจของกันจริงๆว่าเป็นยังไงและหากคุณและเขาเป็นคนที่ใช่นั่นแหละมันจึงจะกลายเป็นรักแท้นะคะค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษาอย่าไปเร่งรีบเร่งด่วนอะไรนะคะไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าถ้าปล่อยไปแล้วเขาจะไปเห็นคนอื่นสำคัญกว่าอะไรไม่จริงเลยคุณก็เห็นแล้วว่าการที่คุณพยายามอะไรอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอะไรที่มันไม่ยุติธรรมแล้วก็เขาไม่ได้ทำอะไรตอบแทนคุณกลับมาแต่คุณกลับให้ความรู้สึกรักให้กับเขาไปโดยไร้ซึ่งเหตุผลที่เขาเป็นฝ่ายพยายามเพื่อให้ได้มันมาคุณก็รู้ได้แล้วว่าณวันนี้มันจบลงยังไงอะไรอย่างนั้นนะคะหากเขาเป็นคู่กับคุณเหมือนเพลงว่านั่นแหละคนที่ใช่ยืนนิ่งๆเขาก็รักอะไรอย่างนั้นนะคะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนะคะไม่ต้องพยายามอะไรให้มากมายและรู้วิธีการตอบแทนกลับไปด้วยเมื่อเขาคนนี้ดูแลเอาใจใส่เมื่อเขาคนนี้ช่างแสนดีกับคุณคุณก็รู้วิธีตอบแทนกลับไปด้วยนะคะเพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะทำดีๆให้กับคุณอีกนั่นเองนะทีนี้มาดูในฝั่งของคุณบ้างมาดูในฝั่งของคุณบ้างคุณได้อะไรอนาคตของคุณคุณได้เป็น DM Press คนที่จะถูกดูแลเอาใจใส่อย่างมากมายนะคะ DM Press ราชินีแห่งความรักจักรพรรดินีที่ครองพื้นที่ในหัวใจของเขาเป็นหนึ่งเดียวในใจที่เขาเฝ้าชะเง้อถึงอะไรอย่างนั้นนะคะสองไม้เท้าที่เขาเฝ้าชะเง้อถึงว่าเหมือนจากนี้เป็นต้นไปความคิดอันสำคัญยิ่งในหัวของเขาภารกิจในชีวิตของเขานะอย่างอื่นเขาก็ทำได้ดีแหละค่ะอย่างอื่นเขาก็สามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าต้องไปเพ่งเล็งที่จะมุ่งมั่นไปสิ่งนั้นแต่กลายเป็นคนเป็นคุณที่กลัวว่าจะเสียคุณไปอีกกลัวว่าคุณจะหลุดมือไปอีกกลัวว่าคุณจะรู้สึกไม่ดีกับเขาอีกอะไรอย่างนั้นนะคะกลัวว่าคุณจะมองเขาในแง่ร้ายอีกทุกวันนี้เขาจะเริ่มคิดถึงคุณเป็นอันดับแรกความรู้สึกของคุณนั้นจะมาเป็นอันดับแรกว่าวันนี้ทำอะไรดีนะให้เธอรู้สึกดีใจวันนี้ทำอะไรดีนะให้เธอรู้สึกเบิกบานเธอจะได้รักฉันเพิ่มขึ้นเธอจะได้รู้สึกดีกับฉันเพิ่มขึ้นเธอจะได้มองฉันในแง่ดีมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนั้นแหละค่ะนะคะคุณจะกลายเป็นสิ่งนี้และหากคุณยินยอมให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงนะคะโดยให้เขาเป็นฝ่ายพิสูจน์อะไรด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากลับไปเลยโดยไร้เหตุผลอะไรอย่างนั้นนะคะโดยให้เขาพยายามได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาต้องการคุณในชีวิตจริงหรือเปล่าอัศวินถือเหรียญโดยที่คุณไม่ต้องไปใจร้อนรนเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาอะไรว่ามันจะต้องยังไงให้คุณจับเอาความรู้สึกมีความสุขของคุณเป็นที่มั่นว่าจะตัดสินยังไงที่จะกลับไปคืนดี8เหรียญให้เขาสม่ำเสมอทำให้คุณดูและอย่าแก้แค้นเขาด้วยการไม่สนใจไม่ใส่ใจหากคุณอยากกลับไปคุณก็สนใจและใส่ใจให้พอประมาณกับสิ่งที่เขาทำให้และอยู่ในโลกตัวเองก็มีความสุขอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างชื่นบานเบิกบานโดยไม่รู้สึกว่าจะร้อนรนต้องการเขาอะไรเช่นเดิมแล้วอะไรอย่างนั้นนะคะให้เขาพิสูจน์ให้เห็นโดยให้คุณรู้สึกเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากมายจริงๆว่าคุณถูกรู้สึกว่า
ได้รับการชดเชยความมีตัวตนความมีคุณค่าความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองเรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นคุณค่อยให้โอกาสเขาก็ได้ค่อยกลับไปคบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่านั่นมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้เขาได้รู้เลยว่ามันยากนะที่จะได้โอกาสจากคุณอะไรอย่างนั้นนะคะมันยากที่จะได้โอกาสจากคุณและเขาจะพยายามเก็บรักษาความรักนี้ให้เนิ่นนานไปตราบนานเท่านานเพราะเขารู้แล้วว่าคุณนั้นช่างแสนมีค่าและแสนสำคัญเหลือเกินในชีวิตของเขาสี่ไม้เท้านี้นะคะมาดูอนาคตความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรนะคะ The Fool 1ดาบ7ดาบ4ถ้วยไม่ต้องกลัวไปนะคะเอฟคิดว่าไอความสัมพันธ์ที่เอฟอ่านนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละค่ะนะคะแต่ไอความสมหวังมันอาจจะกินระยะเวลายาวนานหน่อยนะคะ The Fool ความไม่ชัดเจนใดๆความที่ต้องเป็นตัวเลือกความที่ต้องไร้ซึ่งคุณค่าความที่ไม่ถูกใส่ใจไม่ถูกสนใจและถูกมองข้ามมาโดยตลอด The Fool ความที่เขาทำตัวเองเป็นอิสระอะไรอย่างนั้นไม่อยากผูกมัดไร้ซึ่งคอมมิตเมนต์เจ็ดดาบการที่เขาไม่เปิดเผยสถานะกับของคุณไม่เปิดเผยคุณให้กับใครไม่มองข้ามคุณได้ตลอดเวลาทุกอย่างนั้นสำคัญที่สุดกว่าคุณอะไรเช่นนั้นก็ตามมันจะจบไปแล้ว1ดาบนะคะมันจะจบไปแล้วมันจะถูกตัดไปแล้วเพราะว่าณวันนี้อัศวินถือดาบและ1ไม้เท้าเขารู้แล้วว่าอะไรที่สำคัญในชีวิตของเขาเขาจะกลับมาพลิกฟื้นความสัมพันธ์นี้ใหม่เพราะว่าณวันนี้เขารู้แล้วว่าคนที่เขาตามหานั้นอยู่ตรงหน้าเขานั่นเองThe Hierophant คุณจงศรัทธาหากคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์เช่นนี้จงเดินออกมาแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะคุณทำไปมากเพียงพอแล้วค่ะจงเดินออกมาแล้วก็กล้าพนันเลยกล้าวัดใจเลยว่าหากเขาใช่คู่แท้ของคุณเขาจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณเองนะคะหากเขาคนนี้เป็นคนที่บุพเพสันนิวาสส่งมาให้คุณก็ต้องไว้วางใจในโชคชะตาและบุพเพสันนิวาสว่าจะต้องโดนบันดาลใจให้เขาคนนี้พยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตของเขาเองนะไพ่แนะนำบอกว่าอะไรกินน้ำก่อนนะคะไพ่แนะนำบอกว่าอันนี้น่าจะหลังจากการที่คุณให้โอกาสเขาแล้วนะ1ถ้วยความรักแท้ The Loverความรักแท้จนกระทั่งได้อยู่ด้วยกันได้แต่งงานกันอย่างแสนสุขในที่สุดน่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณรู้คุณค่าของตัวเองนะคะราชาถือเหรียญคุณรู้คุณค่าของตัวเองคุณอยู่ในที่ของตัวเองและคุณต้องให้เขาที่เป็นคนรักของตัวคุณนั้นน่ะได้แสดงออกถึงความต้องการในตัวตนของคุณบ้างหนึ่งไม้เท้าคุณไม่ต้องทำอยู่ฝ่ายเดียวนะคะคุณต้องรู้จักคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรรู้ว่าตัวเองทำดีไปมากมายขนาดไหนแล้วและรู้จักปล่อยให้คนรักของตัวเองได้แสดงออกทางความรักบ้างเพื่อให้เขายืนยันในความรู้สึกของตัวเองนะว่าเขารักคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะว่าเขารักคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนั่นเองทีนี้มาดูต่อว่าสปิริตแอนิมอลอยากแนะนำอะไรไพ่ออราเคิลเอฟเปิดให้แล้วนะคะแพนเตอร์สปิริตจิตวิญญาณของเสือแพนเตอร์ Reclaim your power เรียกคืนพลังของคุณเรียกคืนพลังของคุณกลับมาแพนเตอร์สปิริตการที่คุณไปวิ่งตามเขาการที่คุณไปพยายามอะไรเพื่อเขาอย่างมากมายเพื่อให้เขารักอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนคุณเอาอำนาจในการมีความสุขของคุณใส่พานแล้วก็ชูเหนือหัวให้เขาให้เขากลายเป็นคนที่จะมีอำนาจเหนือความสุขของคุณอะไรอย่างนั้นนะคะ
และบางทีการที่คุณให้อะไรไปมากเกินไปโดยที่เขายังไม่ได้พยายามทำอะไรเพื่อเป็นการพิสูจน์ความมีคุณค่าในตัวเองของเขาเช่นกันโดยที่เขาไม่เป็นการพยายามทำอะไรเพื่อให้ได้คุณมาเพื่อให้ได้ใจของคุณมาเช่นเดียวกันแต่เขาก็ได้ใจนั้นไปแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่ต้องสร้างให้ความรักนั้นเกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะเขาไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเพราะเขาได้มันมาแล้วอะไรอย่างนั้นนั่นเองและเขาจะรู้สึกว่าเขานั้นจะทำอะไรกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจงเรียกคืนเอาพลังของคุณกลับมาไว้ที่ตัวคุณนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเวลสปิริตจิตวิญญาณของวาน Trust the Great Mystery ศรัทธาในพลังลึกลับพลังลึกลับกำลังเรียกคืนพลังงานกลับคืนมาให้คุณนะจากการที่ทำให้เขาคนนั้นไม่ได้รักคุณในตอนแรกจากการที่พลังงานลึกลับนะเดวิลบดบังตาเขาอย่าให้เขารักคุณอันที่จริงเป็นความเมตตาต่อคุณอย่างมากที่สุดที่เดวิลนี้มาบดบังตาเขาไม่ให้เขารักคุณนะคะเป็นความเมตตาของพลังงานลึกลับเพื่อให้คุณได้รู้ว่าการทำสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องนะคะมันจะลดทอนพลังงานในตัวตนของคุณในระยะยาวความรักของคุณการเป็นเช่นนี้ของคุณนะการมีชีวิตรักเช่นนี้ของคุณจะทำให้คุณลดทอนคุณค่าในตัวเองลงไปเรื่อยๆเขาก็จะหลงลืมคุณเขาก็จะไม่ให้ค่ากับคุณและในที่สุดเมื่อเขาไม่ให้คุณค่ากับคุณคุณก็จะไม่ให้คุณค่ากับตัวคุณเองคุณก็จะไม่เหลือตัวตนอะไรเลยนะคะคุณก็จะหงอยไรซึ่งพลังงานที่จะสามารถชื่นบานได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนั้นนะคะนั่นแหละมาดูซิว่ายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรบ้างอย่าเอฟสับไพ่ให้ใหม่นะคะสำหรับไพ่นี้เพราะว่าเอฟแปลได้หมดแล้ว มาดูซิว่ายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรชาวราศีเมษลัคนาเมษบ้างคะintuition การอย่างรู้ความปรีชาทุกอย่างนี้เป็นไปเพื่อให้คุณได้ความรู้ใหม่ๆนะคะคุณจะเสาะแสวงหาเหลือเกินว่าคุณทำผิดอะไรคุณทำอะไรพลาดไปเหรอทำไมเขาคนนี้ถึงไม่รักคุณทั้งที่คุณก็มั่นใจในความสามารถของตัวเองคุณมั่นใจว่าคุณมีหน้าตาที่สวยงามคุณมั่นใจว่าคุณมีบุคลิกคุณสมบัติทุกอย่างที่ครบพร้อมสำหรับจะเป็นภรรยาที่ดีแฟนที่ดีแม่ที่ดีพ่อที่ดีอะไรอย่างนั้นแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้ยอมรับคุณและมีความรักให้กับคุณคุณจะได้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะคุณสมบัติมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีค่ามันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่สวยหรืออะไรแต่ว่าเพราะว่าคุณทำตัวผิดนั่นเองนะคะคุณวางรูปแบบการได้มาซึ่งความรักผิดงั้นน่ะวางใหม่ได้นะคะคอเอฟแห้งไปเรื่อยๆ intuition ผ่านไปอะไรอีกคะบาลานซ์ต่อแต่นี้เป็นต้นไปทำอะไรให้มีความพอดีทำอะไรให้มันมีความสมดุลให้ก็ต้องรอรับบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะให้เขาคนนั้นได้เป็นฝ่ายให้คุณบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะและที่อ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ได้อ่านไปเพื่อให้คุณโกรธเขาหรือเกลียดเขาแต่อ่านไปเพื่อให้คุณเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นเช่นนั้นและเขาไม่ได้ผิดเลยคุณจะสังเกตได้เองนะหากมีใครมาทำดีอยู่ๆมาทำดีให้กับคุณอะไรมากมายมาชอบคุณอย่างมากมายคุณก็อาจจะเคยไม่ใส่ใจเขาก็ได้อะไรอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นฝ่ายทำอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เลือกเองที่จะชอบเขาคนนั้นอะไรอย่างนั้นคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกเองที่จะชอบเขาคนนั้นเขาก็เช่นกันคนที่ไม่ได้รักคุณตั้งแต่แรกก็เช่นกันเขาอยากจะเป็นฝ่ายเลือกหรือจะเป็นฝ่ายพยายามเพื่อให้ได้มาบ้างเพราะว่า
คนเราจะรักคนที่ตัวเองอยากจะรักอะไรอย่างนั้นนะคะต่อไปนี้คุณก็แค่กลับมาเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นเขาได้มองเห็นทั้งหมดแล้วว่าคุณนั้นแสนน่ารักนะคะและเขาถ้าเขาต้องการและเอฟคิดว่าคุณเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอนเขาจะเข้ามาหาคุณเองนะเอฟคอแห้งมากเลยเพราะว่าเอฟกินนมแน่เลยไม่ได้กินน้ำมันก็เลยข้นอย่างนั้นนะคะต้องไปเอาน้ำมาไว้กินแล้วทีนี้นางฟ้า Oracle Angel Romantic Angel อยากจะบอกอะไรบ้างคะHealing family issue การเยียวยากันภายในครอบครัวอ่านให้คล้องจองกันได้ยังไงอาการที่คุณต้องการความรักมากมายการที่คุณเป็นคนพยายามเข้าหาเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักและมันอาจจะมาในรูปแบบของการขาดแคลนความรักมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนั้นได้ความรักไม่เพียงพอจากครอบครัวอะไรอย่างนั้นนะคะ healing family issue และคุณอาจจะมีความรู้สึกในตัวของตัวเองว่าคุณอยากจะมีครอบครัวของตัวเองคุณอยากจะมีคนรักเป็นของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้พิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้ทำอะไรบางอย่างให้มันเป็นการเติมเต็มหัวใจของตัวเองว่าหากคุณมีความรักหากคุณมีครอบครัวคุณจะแสนดีเช่นนี้อะไรอย่างนี้นะคะอะไรอย่างนั้นแหละมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณวิ่งตามพยายามไขว่คว้าหาความรักอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะคะนะอะไรอีกคะLet go of control issue ไม่ต้องไปควบคุมอะไรอีกแล้วไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วนะคะปล่อยให้อีกฝ่ายนั้นเป็นคนพยายามแล้วทำบ้างนะคะปล่อยให้ข้างล่างสำรับคือ free yourself ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเขาคนนั้นเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วคุณอาจจะไม่ได้รักเขาจริงๆก็ได้นะคะแต่เป็นเพราะความรู้สึกว่านั่นแหละคุณอยากต้องการทำอะไรให้มันยุติธรรมกับตัวเองคุณพยายามวิ่งไล่ตามประมาณว่าคุณทำไปดีขนาดนั้นคุณก็ต้องได้อะไรตอบแทนกลับมา มากเท่ากับที่ตัวเองทำลงไปสิแล้วคุณก็แสนที่จะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ชอบคุณทั้งที่คุณก็มองดูคุณสมบัติของตัวเองแล้วว่าตัวเองนั้นเหมาะสมที่จะได้รับความรักมาอะไรอย่างนั้นนะคะนั่นแหละความไม่เข้าใจความสงสัยใคร่รู้ความรู้สึกว่าต้องชนะสิต้องให้ได้ดั่งใจสิอะไรอย่างนั้นมันยิ่งเพิ่มพูนความรู้สึกที่ทำให้คุณต้องคิดถึงเขาตลอดเวลาที่เขาเอาเขาออกไปจากหัวไม่ได้อะไรอย่างนั้นแล้วคุณก็เอามาปนเปว่าคุณรักอะไรอย่างนั้นนะคะไพ่บอกว่าอันที่จริงไม่ใช่หรอกปล่อยไปซะเพราะว่าที่จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกขาดความอบอุ่นจากครอบครัวอะไรอย่างนั้นนะคะมันเป็นเช่นนั้นอาจจะเกี่ยวพันมาตั้งแต่อดีตนะคุณต้องบาลานซ์คุณทุนต้องตื่นรู้สักทีบาลานซ์และตื่นรู้ตัวเองขึ้นมาว่าคนที่จำเป็นจะต้องเติมเต็มคุณหรือคนที่คุณจะต้องรักก่อนมาเป็นอันดับแรกนั้นคือตัวของคุณเองในที่สุดคุณจะได้รู้กลับมารักตัวเองดึงเอาพลังงานกลับมาอยู่ที่ตัวเองไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะให้ความอบอุ่นคุณได้เท่ากับที่คุณให้กับตัวเองได้จงเป็นเช่นนี้ก่อนรู้สึกดีมองไปที่กระจกมองเข้าไปแล้วรักเขาได้อย่างหมดหัวใจแล้วหรือยังอะไรอย่างนั้นนะคะคุณต้องเป็นสิ่งนั้นให้ได้คุณต้องเมตตาเอ็นดูเขาขนาดนั้นให้ได้และคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าเรียกร้องหรือต้องการอะไรใครให้มามองเห็นคุณค่าคุณขนาดนั้นแต่จากนี้ความรักที่คุณจะมีจนกลายเป็นรักแท้ในอนาคตนั้นรักแท้ที่คุณจะมีจนกลายเป็นรักแท้ในอนาคตนั้นคือความรักแบบเมตตาคือความรักแบบเมตตาเขาเมตตาตัวเองและเมตตาเขาบ้างคือเข้าใจเขาว่าทำไมมันถึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะคะและ
รู้จักให้อภัยนะรู้จักให้อภัยเพราะการให้อภัยนั้นคือการได้เยียวยาตัวเองเช่นเดียวกันนะคะปลดเปลื้องความรู้สึกร้อนรุ่มในใจของตัวเองจากความโกรธจากความรู้สึกว่าแค้นเขาที่เขาไม่เคยเห็นความสำคัญของตัวเองอะไรอย่างนั้นปลดปล่อยพันธนาการใจของตัวเองเช่นนั้นไปคุณจึงจะได้กลายเป็นดีเอ็มเพรสนี้นั่นแหละค่ะนะคะและคุณจะได้ความรักแท้ที่อยู่คงกระพันไปจนแก่จนเฒ่าเลยมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะคุณจะได้รับความรักแบบที่คุณนั้นเป็นฝ่ายถูกร้องขอแล้วเพราะว่าจากนี้ความรักนั้นเติมเต็มอยู่ในตัวคุณโดยที่คุณไม่วิ่งตามพยายามไขว่คว้าจากใครผู้อื่นนั้นจะเป็นคนที่มาร้องขอจากคุณเองนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกคนเลยสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยค่ะทำนายให้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า